ลัดเลาะยุทธจักรพานิพักแย้มโซยชดเชยลดน้ำหนักดูเดือดแน่อรวรรณแรงเหลือแต่เสียงหมดแล้วในที่สุดรอยร้าวเมื่อ13ปีก่อนก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหลังที่ดาวันดาวสกุลอดีตนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมและซีเกมหลายสมัยออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตอนเอเชียนเกมปี2010พวกเธอและนักตะกร้อคนอื่นๆถูกเรียกรับผลประโยชน์เนื่องจากสตาฟโค้ชขอหักเงินรางวัลถึง 200,000 บาทงานนี้บิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์ในฐานะนายกสมาคมตะกร้อคนใหม่ต้องแก้ปัญหาและใช้โอกาสนี้ลบรอยร้าวให้ได้คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส่งท้ายให้กับตัวเองได้สำเร็จก็ดีใจอยู่หรอกแต่เหนือยิ่งกว่านั้นเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจบอกว่าหิวข้าวมากกว่าเพราะที่ผ่านมาลดน้ำหนักไปเยอะมากและต้องคุมให้คงที่อยู่ตลอดตอนนี้ไม่ว่าจะอะไรก็เอามาได้เลยพร้อมรับประทานทุกอย่างทิพย์อรวรรณภารณังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมหญิงไทยไม่ได้ทุ่มสุดตัวแค่เรื่องการแข่งจนคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์แต่ยังตะโกนเชียร์เพื่อนอย่างหนักหน่วงมาตั้งแต่รอบ8ทีมที่ชนะเกาหลีเหนือมาได้จนเสียงแหบแถมหลังจบเกมกับจีนพอต้องให้สัมภาษณ์เพื่อนในทีมยังปล่อยให้ถือไมค์พูดอยู่คนเดียวพูดไปก็แหบไปเพื่อนก็ขำแต่ก็ยังให้พูดต่อจนจบทันทีที่เท้าเหยียบแผ่นดินจีนสิ่งแรกที่ทีม e-sport game Dota 2.a2 ทำอาจไม่ใช่หาร้านอาหารหรือสำรวจเมืองหากแต่เป็นติดต่อจองคิวใช้บริการนวดกับศูนย์ไทยเฮาส์แหมสงสัยจะซ้อมมาหนักคงเมื่อยหน้าดูเปิดโพ12ตบสาวไทยล่าเหรียญเอเชียนเกมเปลี่ยนมือเซตสิริมาแทนนุชราสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดเตรียมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนออกมาเรียบร้อยแล้วโดยยึดเอาตบสาวชุดทำศึกคัดโอลิมปิกเกมมาทั้งหมดยกเว้นนุชราต้อมคำมือเซตยุค7เซียนที่โดนถอดออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นสิริมามานกิจขณะที่ตัวรับอิสระส่งชื่อได้เพียงแค่คนเดียวโดยเป็นปิยนุชแป้นน้อยสำหรับรายชื่อทั้ง12คนมีดังนี้หัวเสาวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งจรัสพรบรรดาศักดิ์หัตถยาบำรุงสุขเซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดสิริมามานกิจบีหลังทิมทิชยากกรำธนัชชาสุขสดตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนดนัยศรีวัชรเมธากุลผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วแพทย์ประจำทีมวิทวัฒน์เจนบุญไทยนักกายภาพบำบัดทิพรัตน์แก้วสายทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะออกเดินทางในวันที่28กันยายน2566ด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA734 เวลา 2:50 น.โดยจะถึงเมืองหางโจวประเทศจีนในเวลา 7:55 น.และจะเดินทางกลับในวันที่8ตุลาคม2566ด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA733 เวลา 22:25 น.ถึงประเทศไทยในวันที่9ตุลาคมเวลา 1:25 น.สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่7ตุลาคม2566โดยในรอบแรกที่ไทยถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับไต้หวันและมองโกเลียทีมอันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2
โปรแกรมการแข่งขันวันที่1ตุลาคม2566สนามเต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์กลุ่ม B 13:30 น.ไทยพบไต้หวันวันที่2ตุลาคม2566สนามเต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์กลุ่ม B 13:30 น.มองโกเลียพบไทยสุดเสียดายเรือพายสาวไทยพ่ายเวียดนามวิวชวดเหรียญเอเชียนเกมเรือพายสาวไทยประเภท8ฝีพายสุดเสียดายหลังเร่งเต็มที่แต่พ่ายเวียดนามเฉียดฉิวคว้าอันดับที่4ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนการแข่งขันเรือพายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายน2566เป็นการแข่งขันเรือพาย8ฝีพายหญิงระยะ 2,000 เมตรทีมเรือพายสาวไทยที่นำโดยปาริสาแช่มพุทซาและนิวนันทิดากระจ่างแจ่มที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงในรายการ2คนพายคู่ไปก่อนหน้านี้ร่วมกับเมธินีระรื่นรวิวรรณสุขแก้วณัฐรวิวรรณนันชัยจิรกิจพืชทองหลางจิรกรพืชทองหลางปิยมนต์เติมสุขเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4เวลา 6:49.85 นาทีตามหลังเวียดนามที่ได้เหรียญทองแดงเที่ยงคืน36นาทีวินาทีเท่านั้นส่วนเหรียญทองจีน 6:33.61 นาทีเหรียญเงินญี่ปุ่น 6:44.1 นาทีเรือพาย4ฝีพายชายชนินเพ็ญทองดีณรงค์ศักดิ์นาคแสงเปรมนัสวัฒนานุสิทธิ์วัชระป้างทองเข้าเส้นชัยอันดับ8เวลา 6:30.14 นาทีส่วนเหรียญทองจีนวันที่6กุมภาพันธ์65เหรียญเงินอุซเบกิสถานวันที่6เมษายน64นาทีเหรียญทองแดงอินเดียวันที่6สิงหาคม61นาทีร่างจะแตกตบสาวไทยลัดฟ้าถึงไทยพัก1วันโตประเทศจีนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในรายการวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่26กันยายนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้เดินทางกลับถึงยังประเทศไทยแล้วหลังจากออกเดินทางเมื่อวันที่25กันยายน66ที่เที่ยวบิน QR260 เวลา 17:40 ไปถึงโดฮาประเทศกาตาร์เวลาเที่ยงคืน10นาทีเวลาท้องถิ่นของวันที่26กันยายนและต่อเครื่องด้วยเที่ยวบิน QR834 เวลา 2:00 น.ถึงกรุงเทพเวลา 13:00 เวลาไทยโดยใช้เวลาเดินทางราว20ชั่วโมงสำหรับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีภารกิจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกม2022ที่นครหางโจวประเทศจีนต่อโดยจะปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันก่อนจะออกเดินทางมายังประเทศจีนในวันที่28กันยายนเวลา 2:50 น.ด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA734 โดยจะถึงเมืองหางโจวในเวลา 7:55 น.ตามเวลาท้องถิ่นก่อนเข้าพักภายในหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมหางโจวเกมในครั้งนี้ด้านรองชุมนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เปิดเผยว่าได้มีการติดต่อประสานงานกับทางโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอยู่ตลอดเวลาสำหรับการเตรียมพร้อมร่างกายของนักกีฬาให้พร้อมต่อการทำศึกเอเชียนเกมส์โดยหากเมื่อทีมเดินทางมายังจีนก็จะนำนักกีฬามาฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยทีม Thailand Administration Center หรือ Thai House เพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมสมบูรณ์มากที่สุดตอนนี้ทางศูนย์ Thai House กำลังรอทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมขวัญใจของประเทศไทยถ้าเดินทางมาถึงที่เมืองหางโจวในวันที่28กันยายนก็จะดูว่านักกีฬาอ่อนล้าขนาดไหนผมได้ประสานโค้ชด่วนอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเร่งฟื้นฟูนักกีฬาให้เร็วที่สุดรองผู้ว่าการกกท.กล่าวรองชุมกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังได้ประสานกับยิกต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้นำนักกีฬาไทยทั้งหมดมาฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยเร็วที่สุดที่ศูนย์ไทยเฮาส์ซึ่งจะเห็นผลได้ชัดเจนในการทำให้สภาพร่างกายฟื้นตัวกลับมาสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่19จะแข่งขันที่สนามเต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมโดยในรอบแรกทีมสาวไทยถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับไต้หวันและมองโกเลียซึ่งจะคัดเลือกทีมอันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปโปรแกรมการแข่งขันประกอบด้วยวันที่1ตุลาคม2566เวลา13:30 น.ทีมชาติไทยพบไต้หวันวันที่2ตุลาคมเวลา13:30 น.มองโกเลียพบทีมชาติไทย